เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครแม่สอดสปก.เทศบาลนครแม่สอดค่ะดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้นางสาวกัญจนัทหริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครแม่สอดหรือสปก.เทศบาลนครแม่สอดที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วยนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการรองปลัดเทศบาลว่าที่พันตรีด็อกเตอร์ไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานรักษาการรองปลัดเทศบาลนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศซึ่งมีการระบาดของโรคระลอกใหม่โดยมีรายงานพบติดเชื้อในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่รวมถึงมีการรายงานตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เป็นคนไทยและในแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดตากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเพื่อป้องกันควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดตากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตากอย่างเคร่งครัดในวันนี้ทางเทศบาลนครแม่สอดจึงมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครแม่สอดเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจพร้อมลงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด